รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะเวลาบ่ายๆแบบนี้มาพบกับคาวหวานสำราญใจนะคะรายการที่จะนำเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินไปกับอาหารทั้งคาวและหวานค่ะปัจจุบันคุณสามารถทำแหนมเองได้ที่บ้านแล้วนะนานาจะทำแหนมข้อไก่ทอดค่ะเอามาทำเป็นยำแหนมข้อไก่ทอดรสชาติแซ่บในช่วงของนานานะจะชวนคุณผู้ชมทำยำแหนมข้อไก่ทอดค่ะจะเริ่มตั้งแต่การทำแหนมเลยคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยนะคุณสามารถทำแหนมได้เองที่บ้านแล้วนะวันนี้เราจะชวนคุณทำแหนมข้อไก่ทอดค่ะหลังจากได้แหนมมาแล้วจะเอามาคลุกแป้งกรอบๆแล้วก็เอามายำรสแซ่บๆเรียกว่าบ่ายวันนี้เนี่ยจะเป็นบ่ายที่โอ้โหน้ำลายวิ่งตลอดบ่ายเลยล่ะวันนี้เมนูอะไรครับมัมมี่วันนี้เป็นพีนัทเซซามิคริสคำว่าคริสนี่คือกรอบแน่นอนนะครับกรอบและหอมอร่อยจากถั่วลิสงแล้วข้างหน้าส่วนช่วงของอาจารย์เมย์นะคะทานอาหารแซ่บๆของนานาแล้วอาจารย์เมย์มีขนมมันๆเพลินๆมาฝากค่ะเป็นคุกกี้งาถั่วลิสงที่หอมถั่วลิสงแล้วก็กลิ่นงามากๆเลยทั้งสองเมนูจะอร่อยแล้วก็น่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะบ่ายวันนี้ยอมคุยกับคนน้อยหน่อยเพราะปากมีกลิ่นสมุนไพรกับแหนมแต่รับรองเลยล่ะค่ะว่าจะเป็นบ่ายที่เปี่ยมสุขของคุณมากๆกับยำแหนมข้อไก่ทอดช่วงหน้าค่ะยำแหนมข้อไก่ทอดของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรรอติดตามกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูความอร่อยจาก TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังเปียกปูนใบเตยมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กตราริบบิ้นยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำเย็นตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักเตรียมไว้วิธีทำเปียกปูนใบเตยเทแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวเติมน้ำปูนใสและน้ำใบเตยคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิเทแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟบีบไส้เปียกปูนใบเตยลงตรงกลางขนมปังราดหน้าด้วยหน้ากะทิโรยด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูขนมปังเปียกปูนใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ